สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาท่านมารู้จักกับต้นไม้ที่ไม่ต้องการน้ำมากต้องการแสงแดดจัดเหมาะสำหรับคนที่ขี้เกียจรดน้ำต้นไม้นะครับต้นนี้มีชื่อว่าต้นเฟื่องฟ้าต้นเฟื่องฟ้าพบครั้งแรกนะครับโดยนักพฤกษศาสตร์ชาวฝรั่งเศสนะครับปีคศ1766ถึง1769นะครับได้เริ่มนะครับมาปลูกทางยุโรปและก็อเมริกาเหนือลามมาหาเอเชียนะครับเฟื่องฟ้าจัดเป็นไม้ยืนต้นประเภทพุ่มกึ่งเลื้อยนะครับหรือในทางจัดสวนบางทีก็เรียกว่าไม้รอเลื้อยนะครับมีความสามารถเลื้อยไปได้ไกลถึง10เมตรนะครับลำต้นจะมีลักษณะกลมใหญ่เนื้อแข็งแต่ลำต้นจะเปราะและหักได้ง่ายนะครับผมมีหนามขึ้นตามลำต้นอยู่เหนือใบหนามจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ 0.5 ถึง 1 เซนใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับกันลักษณะของใบเป็นรูปไข่ปลายใบแหลมมีหนามอยู่ตามง่ามใบนะครับต้นเฟื่องฟ้านะครับเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดจัดนะครับชอบน้ำปานกลางนะครับผมถ้าใครลองสังเกตนะครับหากขับรถไปตามถนนเกาะกลางถนนนะครับยกตัวอย่างแถวจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะมีการปลูกเฟื่องฟ้านะครับแล้วก็ต้นเฟื่องฟ้าไม่ต้องรดน้ำบ่อยถ้าคุณสังเกตนะครับต้นเฟื่องฟ้าที่อยู่บนเกาะกลางถนนที่ถูกปลูกทิ้งปลูกขว้างจะออกดอกดีมากนะครับจะออกดอกดกเต็มต้นเลยนะครับดอกของเฟื่องฟ้าที่เป็นสีสีนะครับก็คือใบที่เปลี่ยนสีเขาเรียกว่าใบดอกมีลักษณะบางคล้ายกับกระดาษนะครับใน1ดอกจะมีใบดอก3ใบเชื่อมติดกันมีเกสรเป็นรูปทรงกระบอกสีขาวผลของเฟื่องฟ้ามีขนาดเล็กลักษณะเป็นสันห้าเหลี่ยมเปลือกแข็งมีเมล็ดติดกับเปลือกนอกจากจะเป็นไม้ประดับแล้วเราสามารถนำมาใช้ในการประกอบอาหารการทำดอกเฟื่องฟ้าชุบแป้งทอดก็ทานได้นะครับบางทีก็นิยมนะครับปลูกทำเป็นซุ้มไม้เลื้อยซุ้มนั่งเล่นหรือบางคนอาจจะปลูกเป็นไม้แนวรั้วนะครับเพราะว่าต้นเฟื่องฟ้าเราสามารถนำไปปลูกประดับได้หลายอย่างนะครับผมหลายแบบนอกจากเราจะตัดแต่งให้เขาเป็นพุ่มตามที่เราต้องการนะครับบางคนก็ตัดแต่งทรงพุ่มเป็นรูปสัตว์เลี้ยงก็มีนะครับผมบางคนก็ตัดเป็นทรงพีระมิดนะครับผมบางคนก็นำมาปลูกเป็นไม้กระถางถ้าหากบางที่นะครับบางบ้านบางแหล่งท่องเที่ยวไม่มีพื้นดินสำหรับที่จะปลูกก็ซื้อกระถางเพื่อที่จะมาปลูกต้นเฟื่องฟ้าลงในกระถางทำเป็นไม้กระถางก็ได้นะครับแต่ขอย้ำว่าต้องเป็นพื้นที่ที่มีแสงแดดจัดและมีแสงแดดแทบจะตลอดทั้งวันนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดนะครับด้านความเป็นมงคลนะครับของไทยเราโบราณมีความเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นเฟื่องฟ้าไว้เป็นไม้ประจำบ้านจะสามารถช่วยสร้างคุณค่าให้ชีวิตสูงขึ้นต้นเฟื่องฟ้ายังเป็นไม้มงคลสำหรับเทศกาลของตรุษจีนนะครับผมหากเราปลูกต้นเฟื่องฟ้าเวลาดอกบานมันจะแสดงถึงความเบิกบานสว่างสวยความรุ่งเรืองที่ก้าวไกลแห่งชีวิตนะครับเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อยู่อาศัยนะครับบางตำราท่านก็บอกว่านะครับ
ควรปลูกต้นเฟื่องฟ้าไว้ทางทิศตะวันออกนะครับและผู้ปลูกควรปลูกในวันพุธนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับที่เขาพูดมาแล้วแต่ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับแต่ที่ผมมาแนะนำในวันนี้นะครับก็คือสำหรับท่านที่นะครับชอบไม้ที่มีสีสันสวยงามนะครับก็แนะนำเฟื่องฟ้านะครับและเป็นไม้ที่ไม่ต้องดูแลมากแต่ที่เน้นย้ำก็คือขอให้เป็นพื้นที่ที่มีแสงแดดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดนะครับย้ำนะครับไม่ต้องรดน้ำมากน้ำบ่อยนะครับปลูกทิ้งปลูกขว้างนะครับเขาจะออกดอกได้ดีวันนี้ก็มาแนะนำให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่บางคนบอกว่าดินที่บ้านก็ไม่ค่อยจะดีจะปลูกต้นอะไรดีก็ลองปลูกต้นเฟื่องฟ้านี่คือ1ช้อยของดอกไม้ที่ท่านลองนะครับเลือกเอาไปปลูกที่บ้านดูนะครับผมคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ